แดนแห่งขุนเขาชายแดนระหว่างประเทศเมียนมากกับจีนพื้นที่เล็กๆบนโลกแห่งนี้กำลังลุกเป็นไฟเพราะกลายเป็นสมรภูมิแห่งใหม่ระหว่างกองกำลังชนกลุ่มน้อยที่รวมตัวกันสามกลุ่มบุกเข้าโจมตีและยึดฐานที่มั่นของทหารเมียนมาภายในเขตปกครองตนเองโกกั้งรัฐฉานตอนเหนือและพื้นที่ใกล้เคียงสงครามครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่คนไทยเคยรู้จัก เพราะไม่เกี่ยวกับสนธิสัญญาปางหลงที่พม่าหรือเมียนมา่าเคยตกลงกับชนกลุ่มน้อยเมื่อปี2490และไม่เกี่ยวกับประชาธิปไตยหรือเอกราชเหมือนเขตกะเรียงหรือขยาแต่เป็นสงครามการแก้แค้นแย่งชิงอำนาจการปกครองภายใต้อิทธิพลของมหาอำนาจที่อยู่ใกล้ Three Border h s t Alliance เป็นชื่อที่กองกำลังชนกลุ่มน้อยพันธมิตรสามกลุ่มใช้เรียกตัวเองประกอบด้วยกองทัพโกกัง้งหรือ MNDAA กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางหรือ TNLA และกองทัพยะไข่หรือ AA ทั้งหมดได้เริ่มโจมตีฐานที่มั่นทางทหารของเมียนมาและกองกำลังป้องกันชายแดนหรือ BGF ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเหมือนกันแต่ขึ้นตรงกับรัฐบาลทหารเมียนมา จนเกิดการต่อสู้กันอย่างหนักโดยเฉพาะในเขตปกครองตนเองโกกัง้งที่กลุ่มพันธมิตรสามฝ่ายอ้างว่าสามารถยึดได้แล้วหลายเมืองได้อาวุธยุโทโธปกรณ์และเฉลยศึกเป็นจำนวนมากสงครามที่รัชฉานตอนเหนือเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม2566เป็นต้นมา t r e e Border h o s t a l i n c e เรียกปฏิบัติการนี้ว่า1027ซึ่งตรงกับวันเริ่มต้น คือวันที่27เดือนตุลาคม2566นับจากนั้นพวกเขายึดดินแดนและเข้าควบคุมพื้นที่ได้หลายแห่งแต่ก็ทำให้ด่านพรมแดนระหว่างจีนและเมียนมาโดยเฉพาะจุดการค้าใหญ่ที่เมืองหมูเจและลุยลี่จำเป็นต้องปิดตัวลง มีผู้ลิ้ภัยสงครามออกจากพื้นที่เป็นจำนวนมากหนึงในผู้ลิ้ภัยมีคนไทยอยู่หลายร้อยคนส่วนหนึ่งหลบหนีเข้าไปในเขตปกครองของวา้าและถูกทหารว้าพาส่งตัวไปให้กับทหารเมียนมาจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้มีคนไทยอยู่ในการดูแลของทหารเมียนมาที่จังหวัดเชียงตุงจำนวนสี่สิบเอ็ดคน และยังหลบหนีอยู่ในเขตส,สู้รบอีกอย่างน้อย240คนซึ่งกองทัพบ,บกได้ประสานงานเพื่อขอรับทั้งหมดกลับประเทศผ่านทางอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้ว เขตปกครองตนเองโกกัง้งเคยเป็นของชาวจีนในยุคราชวงศ์ชิงเมื่ออังกฤษเข้ายึดครองเมียนมาและมีอิทธิพลเหนือจีนในอดีตได้แยกดินแดนนี้ออกมาอยู่กับเมียนมาทำให้ประชากรส่วนใหญ่ในเขตโกกัง้งเป็นชาวจีนฮั่นและใช้ภาษาจีนในการสื่อสารมีกองกำลังเป็นของตนเองแต่ในปี2532รัฐบาลทหารเมียนมาได้เริ่มรวบรวมอำนาจ โดยเชิญชวนให้กองกำลังโกกั้งเปลี่ยนมาเป็น BTF หรือกองกำลังปกป้องชายแดนภายใต้รัฐบาลเมียนมาแต่อดีตผู้นำอย่างนายเผิงจาเชิงต้องการปฏิรูปพื้นที่ลดยาเสพติดและอบายมุกรวมทั้งคัดค้านการเป็น BTF ทำให้กองทัพเมียนมานำกำลังบุกเข้ายึดครองเมืองล้าวไกเมืองหลวงของเขตโกกัง้งทามกลางข่าวลือที่ว่า ลูกน้องเก่าของเผิงจาเชิงหักหลังเจ้านายโดยไปเข้ากับกองทัพเมียนมาปล่อยให้เผิงต้องนำกำลังหลบหนีเข้าไปอยู่ในป่าและผู้นำเขตโกกั้งคนใหม่ก็เป็นคนในตระกูลไปซึ่งเป็นอดีตลูกน้องของเผิงจาเชิงนั่นเอง เมื่อปี2565เผิงจาาเชิงได้เสียชีวิตลงและได้ถ่ายทอดอำนาจให้กับผู้เป็นลูกคือเผิงเต๋อเยินขณะที่ในเขตปกครองตอนเองโกกั้งจเจริญเติบโตด้วยธุรกิจสีเทาบริหารโดยคนในสีตระกูลดังเช่นตระกูลไปหลิวเว่ยและหมิงท่ามกลางพื้นที่ที่เต็มไปด้วยธุรกิจสีเทาบ่อนคาสิโนแก๊งหลอกลวงหรือคอเซ็นเตอร์ทำให้มีคนเมียนมา ไทยและจีนถูกหลอกไปทำงานเป็นจำนวนมากรัฐบาลจีนจึงได้เร่งปราบปรามแต่เขตโกกัง้งที่นำโดยคนสีตระกูลมุ่งรักษาผลประโยชน์ไม่ยอมให้ความร่วมมือและได้ทำให้สายลับของจีนที่ถูกส่งเข้าไปสอดแนมสี่คนเสียชีวิตลงอีกด้วย จินนี่ซึ่งเป็นลูกหลานของอดีตทหารจีนคณะชาติกองพล93ที่เคยมีบทบาทอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยในยุคปราปรามคอมมิวนิสต์ปัจจุบันเธอไปอยู่กับสามีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้อ่านข่าวสารที่เผยแพร่ทั่วไปในประเทศจีนผ่านทางยูทูบชีวิตในอเมริกาบายเจดชาแนลของเธอว่า การสู้รบในรัชานเเนือเกิดจากกองกำลังโกล้างเก่าที่เคยสูญเสียอำนาจในยุคข,ของเผิงจาเชิงขันอาสาเข้าปราบปรามแกงคอเซ็นเตอร์ให้กับประเทศจีนและกดดันให้มีการจับกลุมตัวคนในตระกูลหมิงซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของสายลับจีนทั้งสี่คนทุกคนฟังนะคะพอดีเห็นสื่อต่างๆของหนังสือพิมพ์จีนนะคะ ทางเต๋เออิงหรือว่าติ๊กตอกของจีนเนี่ยรายงานทุกวันนะคะว่าสาเหตุที่พม่าแถวเลาไกาเมืองโกก้างเนี่ยเขามีเหตุสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นน่ะมาจากเหตุการณ์20ตุลาที่ผ่านมานะคะอะไรคือเหตุการณ์20ตุลาณนะเมืองจีนเขาจะเขียนว่าเหตุการณ์1 0 2 0นะคะ เหตุการณ์นี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวันที่20เดือนตุลาคมนะคะเนื่องจากบ้านตระก,กูลหมิงนะคะตระก,กูลนี้เนี่ยก็เป็นตระก,กูลที่โด่งดังตระก,กูลหนึ่งของเมืองเลากายนะคะเลากายโกก้างนั่นแหละนะคะแล้วพวกนี้เขาก็จะทําธุรกิจสีเทานะคะรวมถึงแกงคอร์เซนเตอร์ด้วยนะคะทีนี้คือ ทางการจีนเนี่ยเขาก็ได้ส่งสายลับเข้าไปสี่นายนะฮะอยู่ในนั้นด้วยนะคะเพื่อจะหาเบาะแสแล้วก็รู้แหล่งของแกงคอเซนเตอร์ทั้งหมดนะคะเพราะว่าเมืองจีนเนี่ยเป็นผู้เสียหายหลักของงานนี้นะคะและก่อนหน้านั้นนะคะทางเมืองจีนเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับ4ประเทศเพื่อนบ้านนะฮะมีทั้งประเทศไทยประเทศลาวประเทศกรัรมพูชาแล้วก็พม่า นะคะเพื่อที่จะกวาดล้างพวกแกงคอเซนเตอร์ที่หลอกคนจีนไปทำงานนะคะพื้นที่ที่เขาไปกวาดล้างเนี่ยก็จะมีเมืองโอกก้ง้งนะ,ะแถวลาวกายนี่แหละนะ,ะแล้วก็จะมีแมววดีนะ,ะท่าขี้เหล็กนะคะสที่นี้เนี่ยให้ความร่วมมือดีนะคะได้ส่งคนจีนที่โดนหลอกไปทำงานเนี่ย กลับไปเมืองจีนนะ่ะประมาณเกือบ3-4,000พคนแล้วนะคะแต่ยังมีอีกเขตพื้นที่เรากายที่เกิดเรื่องที่เกิดสงครามล่าสุดนะคะไม่ให้ความร่วมมือนะคะเนื่องจากอะไรนะคะเนื่องจากมี4ตระกูลดังที่อยู่ในนี้นะะ่ะก็คือทำข้อธุรกิจสีเทานั่นฮะสตระกูลดังนะคะเขาจะทําทั้งธุรกิจสีเทาเปิดบ่อนคาสิโนนะคะมีโรงแรม ทาประเวณีทามนุษย์นะคะแล้วก็ตระก,กูลหมิงเนี่ยก็มีความสัมพันธ์อันดีกับไอซีตระก,กูลดังนี้นะคะพอเมืองจีนเนี่ยสั่งให้ส่งคนจีนที่ถูกหลอกไปทํางานเนี่ยให้เมืองจีนให้กลับไปเมืองจีนนะคะโกก้้งเนี่ยเขาไม่ให้ความร่วมมือนะ,ะแล้วก็ไม่ส่งนะและกําลังเคลื่อนย้ายคนนะคะไปที่อื่นนะคะแล้ว ขณะที่เขากําลังเคลื่อนย้ายคนเนี่ยประมาณ7จ็ดถึงเจถึงแปคนเนี่ยคะก็มีสายลับสี่นายของตํารวจจีนอยู่ด้วยนะคะคนก็วางแผนให้ทุกคนหนีนะคะแต่ทีนี้คือ,อ,อถูกจับได้ก่อนนะคะแล้วตํารวจสี่นายนี้นะ,ะที่เป็นสายลับเนี่ยเขาก็ได้แสดงตัวนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นสายลับนะคะแล้วก็ได้แสดงหลักฐานของเขาะะปัญหามันคือพอไอ้พวกกองกำลังติดอาวุธนี้ของบ้านตระกูลหมิงเนี่ย พอเข้ารู้เขาไม่สนนะคะไม่ไว้หน้านะคะทำร้ายสายลับทั้งสี่นนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นคือฝังทั้งเป็นนะคะและนี่แหละเป็นจุดชนวนที่ทําให้เกิดกองทัพพันธมิตรได้นํากําลังทั้งหมดนะคะว่าจะไปทําสงครามเพื่อที่จะยึดเมืองโกก้้งกลับมากองทัพพันธมิตรเนี่ยก่อตั้งโดยนายผงจาเชนนะคะคนนี้น่ย ในอดีตเนี่ยเขาเป็นผู้นำโกกั้งเลยนะคะเสียชีวิตไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะปีคศ2022นะคะทีนี้คนที่เป็นผู้นำกองทัพพันธมิตรเนี่ยคือลูกชายคนโตของเขาที่ชื่อว่านายผงเต๋อเหรินนะ,ะหรืออีกชื่อหนึ่งคือผงเยี่เชินนะคะเป็นคนเดียวกันนะคะส่วนสีตระกูลดังเมืองโกกั้งเนี่ยสี่ตระกูลดังนี้นะคะก็จะมีกองทัพติดอาวุธของตัวเองด้วยนะคะธุรกิจทุกอย่าง ในเขตพื้นที่โกก้างเนี่ยก็จะเป็นของสีตระกูลดังนี้หมดนะคะสมัยที่ในผงจาเชินเป็นผู้นำของเมืองโกก้างเนี่ยเขาก็คิดที่จะเปลี่ยนเมืองโกก้างให้เป็นเมืองท่องเที่ยวนะพยายามที่จะเปลี่ยนธุรกิจสีเทาให้เป็นธุรกิจสีขาวนะฮะแต่ทีนี้คือไปขัดผลประโยชน์ของบรรดาลูกสมุนของเขานะเลยโดนทรยศนะคะ แล้วสคนนี้นะคะในปายในเว่ยในเหลียวโขฉีนะคะสคนนี้เนี่ยก็เลยไปร่วมมือกับกองทัพของรัฐบาลพมา่าไปนะฮะสุดท้ายในผงจาเชนเนี่ยก็พ่ายแพ้ต้องหนีไปอยู่บนภูเขาแล้วก็ไปสร้างฐานทัพอยู่ที่นั่นนะคะเวลาก็ล่วงเลยมาแล้ว14ปีนะคะผู้นำกองทัพพันธมิตรเนี่ย ก็เลยถือโอกาสนี้นะคะว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นผู้อาสามากวาดล้างแกงคอเซ็นเตอร์ในพื้นที่เมืองโกกางทั้งหมดเพื่อที่จะไปยึดเขตพื้นที่โกกางคืนจากสี่ตระกูลดังนี้นะคะจีนนี่บอกอีกว่าทางการจีนได้ออกหมายจับคนตระกูลหมิงที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าสายลับทั้งสี่คน ดยให้เงินรางวัลแก่คนที่แจ้งเบาะแสสูงถึงหนึ่งแสนถึงห้าแสนหยวนซึ่งข่าวสารที่เธอแจ้งน่าจะเป็นความจริงเพราะล่าสุดวันที่16พฤศจิกายน2566อก็กํ็ำลังโกกก้งในเมืองเล้วก่ายทนความกดดันไม่ไหวจึงได้ร่วมกับตำรวจเมียนมาจับกลุ่มคนในตระกูลหมิงนำโดยนายหมิงเฉียวชางและครอบครัวรวมสี่คนในบ้านพักกลางเมือง แล้วกกยและได้นำตัวไปส่งให้กับทางการจีนผ่านทางมณฑลยูนนานแล้วการับตัวคนตระกูลหมิงอาจเป็นจุดเริ่มต้นในการยุติสงครามของพื้นที่รัชฉานตอนเหนือหรืออาจจะไม่มีผลเลยตราบใดที่พื้นที่แห่งนี้ยังอุดมไปด้วยธุรกิจสีเทาที่คอยดึงดูดผู้คนให้ไปทำงานผิดกฎหมายทั้งที่เต็มใจหรือถูกบังคับหลอกลวง จนหลายชาติแม้แต่ประเทศจีนที่อยู่ใกล้ชิดดินแดนนี้ยังได้รับผลกระทบไปด้วยส่วนปมการย่างชิงอำนาจของกลุ่มโกลกั้งทั้งใหม่และเก่าก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากและซับซ้อนเกินกว่าที่ฝ่ายใดแม้แต่รัฐบาลเมียนมาหรือจีนจะเข้าไปแก้ไขให้ยุติได้ในเร็ววัน